อเวนซ่านะครับคันนี้นะกันสาดนะครับหลุดมาเลยนี่อันนี้ยังอยู่อะเฮ้ยอันนี้ยังอยู่อยู่อันนี้ไม่ต้องซ่อมนะนี่ตอนนี้เราซ่อมกันสาดเสร็จละคือเราแกะกาวแล้วตอนเนี้ยอีกช้อยอีกอย่างนึงที่เราต้องทำก็คือนี่เราต้องลอกกาวนี้ออกให้หมดนะครับเนี่ยนะนี่เขา 3M ธรรมดามาแปะต้องลอกออกให้หมดเลยถ้าออกไม่หมดไม่เกี้ยงไม่เจอตัวถังรถนะมันจะติดแล้วไม่ค่อยอยู่นะครับกันสาดแกะออกมาแล้วนะนี่อันนี้มีแปะกาวอะไรมาด้วยเนี่ยยังเหนียวๆเลยเนี่ยผมใช้น้ำยาลอกกาว 3M นะครับตัวเดิมนี่นะลอกมันออกก่อนไม่ใช่ว่ามีกาวอยู่แล้วจะดีนะมีกาวอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไม่ติดนะลอกครับลอกให้หมดนี่นะเดี๋ยวผมจะติดอันนี้นะติดกาวก่อนนี่นะครับแปะกาวใหม่นะเดี๋ยวเราติดทั้งอันเลยเดี๋ยวผมติดแป๊บนึงติดที่เหลือให้หมดก่อนนะเรียบร้อยนะครับผมแปะกาวเรียบร้อยนะอันนี้เป็นทริคนะครับที่ผมใช้เอาไฟแช็กนะครับนี่ลนกาวก่อนถามว่าลนทำไมเคยแกะแล้วกาวมันหลุดออกมาจากพื้นข้างล่างไหมพอเราลอกสีแดงๆออกแล้วกาวมันหลุดจากข้างล่างด้วยเราลนเนี่ยให้พูดง่ายให้ไอ้สีแดงๆเนี่ยมันหลุดง่ายนะครับมันหลุดออกมาจากกาวง่ายนะถ้าเกิดว่าเราไม่ลนอ่ะบางทีเราดึงมามันจะติดออกมาหมดนะบางทีผมขี้เกียจพูดตรงๆเลยผมก็ไม่ดึงผมก็ไม่ลนก็มีเหมือนกันแล้วก็พอติดแล้วนะครับผมจะแนะนำลูกค้าว่าอย่าเพิ่งล้างรถนะอ่ะเดี๋ยวผมจะติดนะวิธีอย่างนี้นะอันนี้ลอกได้เลยมาเห็นไหมอย่างที่ผมบอกลอกแล้วมันจะไม่หลุดอันนี้เราแง้มๆไว้ก่อนนะอย่างนี้แล้วก็ข้างนี้เราก็แง้มๆไว้นิดๆพอนะนี่นะเดี๋ยวเราไปติดบนรถครับกาวเราแปะไว้อย่างนี้เห็นไหมครับผมทาบเข้าไปก่อนผมทาบเข้าไปก่อนแล้วก็ติดพอติดใช่ไหมกาวที่เราลอกไว้นิดนึงเนี่ยเราดึงเห็นไหมนี่เห็นไหมง่ายไหมที่เหลือทำเหมือนกันครับอันนี้มี2ท่อนนะแดงอันนี้มี2ท่อนเห็นไหมอันล่างอ่ะผมก็ลอกเลยเห็นป่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะลอกปุ๊บกาวจะไม่หลุดมันหลุดแต่แดงๆเห็นป่ะโอเคโหช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนแล้วพาโทรศัพท์ร้อนไปด้วยเลยถ่ายคลิปค้างไปหมดเนี่ยครับทาบลงไปนะเสร็จแล้วลอกตอนลอกอ่ะอย่ากดนะครับแนะนำว่าอย่าไปกดมันนะพอกดปุ๊บกาวแม่งหางกาวแม่งติดเนี่ยที่ดึงไว้ทั้งหน้าทั้งหลังก็เผื่อนะครับกันเหนียวถ้าเกิดว่ามันฉีกมันลอกแล้วมันฉีกอ่ะก็คาอยู่งั้นนะออกไม่ได้ต้องถอดออกมาติดใหม่นะครับแล้วต้องแปะกาวใหม่หมดเลยนะนี่เสร็จแล้วก็รูดพอกาวออกหมดแล้วก็รูดทับลงไปนะครับเผื่อตรงไหนที่มันลงไปไม่แน่นนะมันจะได้ไล่อากาศตรงนั้นออกด้วยครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมแนะนำพี่เจ้าของรถไว้ว่าพอติดเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งล้างรถนะสัก 2-3 วันแล้ววันนี้ไปตากแดดมันยิ่งโดนแดดยิ่งร้อนมากๆนะครับกาวจะยิ่งเหนียวไอ้ 3M เนี่ยพอมันเหนียวเสร็จพอมันหายร้อนมันก็จะเซตตัวมันก็จะอยู่นะครับอีกนี้ก็อยู่ละอย่างที่บอกนะรถตัวเองนะครับหมั่นดูบ้างเวลาเราจอดอยู่เงี้ยเรานิ้วเกี่ยวๆดูบ้างมันหลุดไหมถ้าเกี่ยวๆเนี่ยเริ่มหลุดก็ถอดมาซ่อมนะครับตอนถอดนะเอาอะไรแซะมันออกนะจะเอ็นแบบในคลิปที่เขาทำหรือจะเอาบัตรอย่างที่ผมทำอ่ะส่วนมากผมจะใช้บัตร ATM เก่าๆอ่ะแทงเข้าไปแล้วก็รูดออกนะอย่าไปแบบง้างงี้นะหักคามือมาแล้วนะยิ่งเนี่ยเอาเบนซ่าตัวนี้น่าจะมี10ปีแล้วมั้งเนี่ยน่าจะได้พี่ปี2014-15ประมาณนั้นนะกูง่ายกันสาดมันก็ติดรถมาเป็น10ปีแล้วอ่ะมันเป็นพลาสติกอ่ะมันโดนแดดมันก็ต้องมีกรอบนะครับถ้าเราไปดึงเดี๋ยวมันจะแตกคามือก็จะไม่คุ้มนะ
แล้วก็เรื่องทำความสะอาดนะครับทำให้ดีนะครับถ้าทำความสะอาดไม่ดีติดเดี๋ยวมันจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดโอเคประมาณนี้ครับ